ผู้ตื่นอยู่เสมอบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อคนทั้งหลายประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อคนทั้งหลายหลับอยู่เป็นผู้ตื่นอยู่เป็นส่วนมากย่อมละบุคคลผู้ประมาทเหมือนม้าฝีเท้าดีละทิ้งม้าฝีเท้าไม่ดีไม่มีกำลังไปฉะนั้นบาลีว่าอัปมัตโตปมัตเตสุสุดเตสุพหุชาคโรอภะละสั่งวะซีคาโซหิตวายาติสุเมทาโซอธิบายความผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องตื่นคือสติท่านเรียกว่าผู้หลับหลับอยู่เป็นนิดส่วนผู้ไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอท่านเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาดีโดยปริยายเบื้องสูงท่านหมายถึงพระขีณาสพคือผู้สิ้นกิเลสแล้วกล่าวโดยปริยายสามัญคนที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ3ประการคือไม่ประมาทมีความเพียรไม่เห็นแก่หลับนอนและมีปัญญาดียอมเอาชนะผู้อื่นได้โดยง่ายเป็นเสมือนม้าฝีเท้าดีคนอย่างนั้นย่อมระลึกอยู่เสมอว่าใครจะประมาทก็ช่างเขาเราไม่ประมาทใครจะหลับนอนอย่างเกียจคร้านก็ช่างเขาเราตื่นอยู่ทำได้อย่างนี้สม่ำเสมอจะเรียนหรือจะทำงานก็เจริญรุดหน้าได้ทั้งสิ้นบางคนมีสมองดีแต่เกียจคร้านบางคนสมองสติปัญญาไม่ดีแต่ขยันคือได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งถ้าใครได้ทั้งสองอย่างคือทั้งสติปัญญาดีและทั้งขยันหมั่นเพียรมีกำลังกายดีคนนั้นย่อมเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วไปเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสเพราะทรงปรารภภิกษุสองสหายมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุสองสหายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันภิกษุเป็นสหายกันสองรูปเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วไปพำนักอยู่ในป่ารูปหนึ่งเร่งทำความเพียรด้วยความไม่ประมาทส่วนอีกรูปหนึ่งเที่ยวหาฟืนในตอนเย็นนำมากองไว้แล้วผิงไฟคุยกับภิกษุสามเณรตลอดปฐมยามยามหนึ่งก็4ชั่วโมงแห่งราตรีภิกษุผู้ไม่ประมาทเตือนว่าผู้มีอายุอย่ามัวทำอยู่อย่างนั้นเร่งทำความเพียรก็เถิดอบาย4เป็นเช่นเรือนนอนแห่งผู้ประมาทแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้โอ้อวดและประมาทแต่ภิกษุผู้ประมาทหาเชื่อฟังไม่มีหนำซ้ำเมื่อภิกษุผู้สหายทำความเพียรพอสมควรแล้วเข้าห้องเพื่อพักผ่อนในมัชฌิมยามก็ตามเข้าไปว่าท่านเกียจคร้านมากท่านมาอยู่ป่าเพื่อนอนหลับหรือท่านเรียนกรรมฐานมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วควรจะลุกทำความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนดังนี้แล้วกลับไปนอนที่ห้องของตนงานที่ภิกษุรูปนี้ทำประจำก็คือคุยและนอนกลับเข้าไปเปรียบเปรยภิกษุสหายผู้ทำความเพียรส่วนภิกษุผู้ทำความเพียรพักผ่อนในมัชฌิมยามแล้วลุกขึ้นทำสมณธรรมในปัจฉิมยามไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งสองรูปไปสู่สำนักพระศาสดาพระองค์ตรัสถามว่าทั้งสองอยู่ด้วยความไม่ประมาทตลอดพรรษาหรือกิจแห่งบรรพชิตได้ทำให้สิ้นสุดแล้วหรือภิกษุผู้ประมาททูลว่าตนเองได้ออกหาฟืนแต่เวลาเย็นนำมาก่อไฟผิงนั่งผิงอยู่ตลอดปฐมยามไม่ได้หลับนอนส่วนภิกษุอีกรูปหนึ่งเอาแต่นอนอย่างเดียวพระศาสดาตรัสว่าเธอนั่นแหละเป็นผู้ประมาทแล้วยังมาพูดว่าตัวไม่ประมาทอีกส่วนบุตรของเราผู้ไม่ประมาทเธอมาบอกว่าประมาทเธอเป็นเสมือนม้าทุรพลขาดเชาเป็นผู้พ่ายแพ้ส่วนบุตรของเราข้อสังเกตพระพุทธเจ้ามักทรงเรียกภิกษุผู้ปฏิบัติดีว่าบุตรของเราเป็นเสมือนม้าที่มีเชาดีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้น